นะจากบทนี้สังเกตเห็นอะไรในเบื้องต้นช่วงต้นก็จะบอกว่าการทำวัดสวดมนต์ที่เราสวดอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นการให้ธรรมทานกับเทวดาถวายธรรมทานกับเทวดาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเราชนะใจเทวดาคนที่สวดมนต์เนี่ยเทวดาก็อนุโมทนาดีใจลูกหลานญาติหรือว่าก็คนเคยรู้จักก็มานำมาสวดมนต์ทำบัตรมาเรียนรู้วิชาของพระเจ้าอนุโมทนาเขาก็ได้รัศมีเพิ่มแล้วเขาก็คุ้มครองป้องกันภัยพิบัติให้เราดังนั้นบ้านไหนที่สวดมนต์ไว้ไปพาเป็นประจำไม่ต้องมีศาลพระภูมิศาลพระภูมิเป็นของศาสนาฮินดูก็ศาสนาพราหมณ์เขาเข้ามาคนไทยฉลาดก็เลยรับหมดนะแต่จริงๆได้ทำแค่นี้แหละแค่เราสวดมนต์เป็นประจำเนี่ยบ้านก็ล่มเย็นเป็นสุขแล้วไม่ต้องไปหาที่ไหนแก้ทุกแก้อะไรแก้เบื้องต้นด้วยวิธีนี้เองนั้นเมืองไทยเราจึงล่มเย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์มาถึงทุกวันนี้เพราะคนไทยยังสวดมนต์กันอยู่นะก็อย่าทิ้งไม่ได้เป็นการสาธยายมนต์เปิดหน้า55แล้วการสาธยายมนต์นี่เป็น1ใน5ของการบรรลุธรรมนะขณะที่สวดเนี่ยตั้งสติสวดให้ดีโยมพยายามตั้งสติสวดทุกครั้งเพราะว่าโอกาสที่เราได้สวดมันเป็นโอกาสแล้วเพราะนั้นอย่าเสียโอกาสเพิ่มเติมก็คือการตั้งสติสวดตั้งสติสวดเฉยๆนี่ก็ไม่รู้แม้ไม่รู้ความหมายก็เป็นสมาธิได้แต่ที่นี่แปลให้ฟังด้วยก็รู้ความหมายก็เกิดปัญญาขึ้นมาอีกด้วยเพราะนั้นพยายามใส่ใจตรงนี้นิดนึง